งชัยขึ้นที่2ร่วม Golf 2 Thailand Classic เบอร์ดิชลิวชิงดำวาวรินก้าเทนนิส BNP Ambro อิสโก้เบนเซม่านามาดริดทะยานคว้า3แต้มสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับมาติดตามผลการแข่งขันต่างๆในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับช่วงเที่ยงวันนี้ครับผมณรงค์ฤทธิ์ก็ทําหน้าที่ร่วมกับคุณปฐมภพเหมือนเดิมครับครับคุณผู้ชมท่านสมาชิกก็ติดตามอัปเดตผลกีฬากับเราได้ทุก 12:00 นของทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ก็เป็น Sport Today Extra แล้วก็เสาร์อาทิตย์กับ Weekend ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์นะครับวันนี้แน่นอนนะครับเพียบครับผลการแข่งขันโดยเฉพาะฟุตบอลนะครับแต่ขออนุญาตยกไปไว้ในช่วงที่2มีทั้งลีกบ้านเราแล้วก็ลีกยุโรปด้วยนะครับครับช่วงแรกก็เป็นเรื่องของผลกีฬารอบโลกนะครับทั้งเรื่องของกอล์ฟรวมไปถึงบาสเกตบอล NBA นะครับที่ช่วงนี้ก็ถือว่ามีเกมแมตช์พิเศษนะครับเป็น NBA All Star 2015ซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นการแข่งขันต่อเนื่องเป็นซีรีส์เลยนะครับซึ่งล่าสุดก็มีเกม All Star Saturday Night มาฝากกันนะครับโดยที่ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA All Star Saturday Night โดยที่วันนี้มีการแข่งขันกัน4รายการสำคัญนะครับเริ่มจากการ Shooting Star Competition ทีมบอสก็นำโดยคริสบอสครับรวมไปถึงโดมินิกวิลกินส์และสตีเฟนแคชก็สามารถคว้าแชมป์ประเดิมในรายการ All Star ในคืนวันเสาร์ไปได้นะครับในขณะที่โดมินิกวิลกินส์ในวัย52ปีอดีตสตาร์ของ Atlanta Hawks ก็ชุดกลางสนามในช่วง 57.6 วินาทีครับช่วยให้ทีมบอสนั้นคว้าแชมป์รายการนี้ได้สำเร็จซึ่งก็เป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วนะครับรายการต่อมาครับเป็นการแข่งขัน Taco Bell Skill Challenge ครับซึ่งก็เป็นแชมป์ในการแข่งขันรายการนี้เนี่ยเป็นแพทริกเบเวอรี่นะครับของ Houston Rockets ที่สามารถเอาชนะได้ทั้ง Jeff Teague ของ Atlanta Hawks และ Brandon Knight ของ Milwaukee Bucks ครับในรอบสุดท้ายแล้วก็คว้าแชมป์ไปครองนะครับต่อมานี่ก็เป็นสตีเฟนเคอร์รีครับที่สามารถเอาชนะคลายทอมสันเพื่อนร่วมทีม Golden State Warriorsและไคลี่เออร์วิงครับจอมแม่นจากคลิฟแลนด์คาวาเรียสเข้าไปคว้าแชมป์ฟุตล็อกเกอร์ทรีพอยต์คอนเทสต์นะครับคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนะครับโดยเคอร์รี่ที่พลาดคว้าแชมป์ในรายการ Shooting Star Competition ในรายการนี้ทำไป27แต้มในรอบสุดท้ายครับโดยยิงลงติดต่อกันถึง13ครั้งนะครับก่อนที่จะพลาดในครั้งสุดท้ายก็ถือว่าเรียกเสียงกรี๊ดในบาร์เคลย์เซ็นเตอร์ได้ไม่น้อยทีเดียวครับส่วนแชมป์เก่าอย่างมาโกเบลินเนลลี่ครับของซานติอันโตนิโอสเปอร์สครับก็ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายนะครับในรายการนี้ปิดท้ายรายการสุดท้ายนะครับด้วยรายการสปริกสแลมดังคอนเทสต์ครับซึ่งก็เป็นแซคลาวินนะครับที่โชว์ลีลาดังให้ชมกันอย่างเหลือร้ายเลยนะครับทำไปถึง45แต้มครับในรอบสุดท้ายเอาชนะวิกเตอร์โอลาดิโปจากออร์แลนโดเมจิกคว้าแชมป์สแลมดังไปครองได้สำเร็จนะครับเป็นรายการสุดท้ายครบ4รายการพอดีThank you so much. แล้วก็มีการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานในวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับนี่คือบทอัศจรรย์นะใช่ครับโอ้ก็ดังเลยครับคู่นี้ก็เป็นความทรงจำที่น่าจะยอดเยี่ยมสำหรับทั้งคู่ด้วยบรรยากาศนี่ถือว่าครบรถนะครับเป็นปีละครั้งที่แฟน NBA ก็คงจะติดตามกันอยู่ตลอดอยู่แล้วมาถึงกอล์ฟกันบ้างนะครับในรายการ Co-Sanction European Asian Tour ครับ True Thailand Classic ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ66ล้านบาทครับที่สนาม Black Mountain Golf Club ในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่3จ่าฝูงมีการเปลี่ยนมืออีกครั้งครับเมื่อสกอตเฮนนักกอล์ฟมากประสบการณ์จากออสเตรเลียออกรอบทำเพิ่ม6อันเดอร์พาร์นะครับสะสมสกอร์รวม15อันเดอร์พาร์ครับแซงหน้าอันดับ2ร่วมอย่างธงชัยใจดีแล้วก็มิเกลอังเคลคิมิเนสโปรชาวสเปนิชอยู่1สโตรกด้วยกันครับส่วนทางด้านของกิรเดชอภิบาลรัตน์ก็ยังทำผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับรั้งอันดับ3ด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์แต่ว่าก็ตามหลังผู้นำไปถึง3สโตรกแล้วเหมือนกัน
นักกอล์ฟไทยรายอื่นๆครับประหยัดมากแสงนี่อยู่อันดับ12ร่วมนะครับหลังจบวันที่3ครับสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์ธัญกรครองผาอยู่อันดับ27ร่วม7อันเดอร์พาร์ครับปริยะชุนหสวัสดิกุลอันดับ36ร่วมด้วยสกอร์6อันเดอร์พาร์ครับสำหรับการแข่งขันวันสุดท้ายครับก็เริ่มต้นถ่ายทอดสดช่วงหลังจบรายการเราพอดีนะครับ 12:30 นทาง True Sport HD และ True Sport 5กอล์ฟวันนี้นี่นำมาฝากกันทั้งหมดนี่3รายการนะครับรายการต่อมาครับเราจะมากันที่ AT&T Pebble Beach National Pro-Am นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่3ครับรายการนี้แข่งขันกันที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับวันที่3นี่จิมฟิลิกทำได้9อันเดอร์พาร์นะครับก็แซงขึ้นมาเป็นผู้นำในการแข่งขันรายการนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นักกอล์ฟอย่างจิมฟิลิกนี่รั้งอันดับที่14ร่วมในวันที่2นะครับแต่ว่าฟอร์มในสุดยอดจริงๆครับเก็บได้9อันเดอร์ก็เลยทะยานขึ้นมาครับตอนนี้มีสกอร์รวม18อันเดอร์พาร์แล้วนะครับก็นำหน้าอันดับที่2ร่วมอย่างแบรดสนิดเกอร์คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติและแมตต์โจนส์ครับจากออสเตรเลียสโตรกเดียวเท่านั้นนะครับวันสุดท้ายนี่ได้ลุ้นกันสนุกเลยครับส่วนนิกวัตลีย์ครับอีก1โปรเจ้าถิ่นก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4ครับหลังจากที่ทำสกอร์ได้16อันเดอร์พาร์เควินชาเปิลครับนักกอล์ฟชาวอเมริกันรั้งอันดับที่5โดยมีสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์นะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมการแข่งขันในรอบสุดท้ายได้คืนนี้นะครับตั้งแต่ตีหนึ่งเป็นต้นไปทางช่อง True Sport HD และ True Sport 5ครับสำหรับทางฝั่งหญิงนะครับ Ladies European Tour รายการ RACV Lady Master ครับชิงเงินรางวัลรวม 3.5 แสนเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ11ล้านบาทที่สนาม Royal Pie ในนครโกโคสประเทศออสเตรเลียครับขณะนี้ก็กำลังทำการแข่งขันกันอยู่ในวันสุดท้ายนะครับตำแหน่งผู้นำเป็นของโปรเจ้าถิ่นนะครับทั้งแคทเธอรีนเคิร์กแล้วก็ซูยุนโอครับที่ตอนนี้มีสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์เท่ากันนะครับแต่ว่าทางเคิร์กเนี่ยตีผ่านหลุมที่15ไปแล้วนะครับขณะที่ซูยุนโอนี่อยู่ที่หลุมที่13ครับอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้นำร่วมด้วยนะครับในตอนนี้ก็คือเชงซูเชียครับจากไต้หวันนะครับสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์เหมือนกันตอนนี้ก็อยู่ในหลุมที่14นะครับขณะที่ทางผู้นำรอบที่แล้วอย่างเชอรี่ฮาวจากอังกฤษเนี่ยตกลงมาอยู่อันดับ4นะครับเพราะว่าวันนี้หลังจากออกรอบไป12หลุมแรกตีเกินไป1นะครับก็ทำให้สกอร์รวมตกมาที่3อันเดอร์พาร์ครับก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้ต่อเนื่องเลยนะครับในช่วงนี้ครับทาง Golf Channel HD ครับทิตยาของเรานี่ก็อยู่อันดับ33ร่วมตอนนี้ก็ถือว่ายังฟอร์มไม่เข้าฝักเท่าไหร่นะครับในขณะที่เรื่องของเทนนิสนะครับก็มาสู่รอบลึกๆแล้วนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับโดยที่โทมัสเบอร์ดิชและซาริซาสวาเรนกาก็ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะครับในเทนนิสABN Ambo World Tennis Tournament นะครับคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างโทมัสเบอร์ดิชครับแชมป์เก่าและมือ3ของรายการนะครับพบกับชิลซีมงนักขวดจากฝรั่งเศสครับผลปรากฏว่านักขวดจากเช็กก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังนะครับไล่ขวดเอาชนะคู่แข่งไป2เซตรวดค่อนข้างจะง่ายดายเลยนะครับ6ต่อ2และ6ต่อ1นะครับก็ไป ขออภัยครับไปยืนรอชิงชนะเลิศเป็นคนแรกครับฤดูกาลนี้ก็เริ่มจะมีการสโตรกที่ดีแล้วก็เล่นได้หลากหลายมากขึ้นด้วยนะครับถัดมานะครับก็เป็นซานดิสลาสวาเรนกานะครับมือ4ของรายการเจอกับมิรอสราวนิกนะครับคู่นี้ต้องตัดสินด้วยไทเบรกครับแล้วก็เป็นวาเรนกาที่มีความหลากหลายมากกว่าครับชนะไปได้2เซตรวด 7-6 ไทเบรก 7-3 และ 7-6 ไทเบรก 9-7 นะครับวาเรนกาอาจจะรองที่เรื่องของลูกเสิร์ฟแต่ว่าการเล่นท้ายขอและความหลากหลายมีมากกว่าก็ชนะไปนะครับคู่ชิงนี่น่าติดตามชมจริงๆนะครับเทนนิสรายการใหญ่ที่สุดสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเบอร์ดิชและวาเรนกาพบกันติดตามชมได้นะครับตั้งแต่3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับ True Tennis HD จะถ่ายทอดสดครับขณะที่รายการ BNP Paribas Fortis Diamond Games นะครับในวันที่6เหมือนกันอันเดรียเพชโควิชกับคาร่าซูเรสบาร์บาโรก็ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จครับหลังจากที่ทางคู่แรกนะครับของรอบรองชนะเลิศเนี่ยเพชโควิชนักขวดสาวเยอรมนีมือ3ของรายการครับพบบาโบซ่าชลาวูวาสตรีโควาจากสหรัฐเช็กปรากฏว่าคู่นี้ต้องตัดสินกันที่ไทเบรกทั้ง2เซตครับแล้วก็เป็นเพชโควิชที่เอาชนะได้ทั้ง2เซตด้วยนะครับด้วยสกอร์7-6ไทเบรก7-2แล้วก็7-5ไทเบรก8-6ครับคู่ถัดมาครับค
คาร่าโซเรสบาบาโร่พบกับคาโรลีนาพริสโควาจากสาธารณรัฐเช็กเหมือนกันนะครับปรากฏว่าคาร่าเนี่ยเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นครับ2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ2นะครับทั้งเพทโควิชและคาร่าก็จะพบกันในนัดชิงชนะเลิศคืนนี้ครับและติดตามการถ่ายทอดสดได้21นาฬิกาทางช่อง True Sport HD 3นั่นคือในช่วงแรกของรายการนะครับเป็นเรื่องของผลการแข่งขันกีฬาต่างๆที่น่าสนใจนะครับช่วงหน้ามีผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนกับโชว์เซเรียอารวมไปถึงฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่ลงสนามฟาดแข้งกันอย่างดุเดือดนะครับในช่วงเย็นที่ผ่านมาช่วงนี้พักก่อนสู้เดี๋ยวครับ